าทีหลังแต่แรงกว่าเปิดที่มาเมียพระราชทานที่แม้แต่เมียหลวงยังต้องหลบภรรยาพระราชทานหรือเมียพระราชทานเป็นธรรมเนียมนิยมอย่างหนึ่งในราชสำนักสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชผู้ใดทำความดีความชอบจงรักภักดีเป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัยของพระเจ้าแผ่นดินพระองค์ก็จะพระราชทานผู้หญิงเป็นบำเหน็จรางวัลหญิงนั้นได้ชื่อว่าเป็นนางพระราชทานหรือเมียนางนั่นเองเมียพระราชทานมีมาแต่อยุธยาตอนต้นเรื่องนี้กาญจนาธีรศาสวัตรเขียนบทความในนิตยสารศิลปวัฒนธรรมฉบับเมษายนพ.ศ. 2528โดยยกหลักฐานและเอกสารต่างๆมาให้เห็นภาพเมียพระราชทานชัดขึ้นเช่นกฎหมายตราสามดวงกล่าวถึงเรื่องนี้ไว้ว่าผู้ใดชนช้างมีชัยแลฆ่าศึกขาดหัวช้างบำเหน็จได้พานทองร่มคันทองคานหามทองและเมียนางธรรมเนียมการพระราชทานหญิงให้เป็นรางวัลนี้ยังปรากฏหลักฐานในวรรณคดีหลายเล่มเรื่องแรกคือลิลิตองค์การแช่งน้ำซึ่งถือว่าเป็นวรรณคดีที่แต่งด้วยบทกลอนชิ้นแรกของไทยใช้ในพระราชพิธีถือน้ำที่พัสสัตยามีข้อความตอนแรกเกี่ยวกับการสร้างโลกการสาปแช่งผู้ทรยศต่อพระเจ้าแผ่นดินส่วนตอนท้ายให้พรผู้จงรักภักดีและกล่าวว่าผู้ใดที่ซื่อสัตย์พระเจ้าแผ่นดินจะพระราชทานสิ่งต่างๆเป็นรางวัลพร้อมกับคำที่ว่าใครซื่อเจ้าเติมนางเพราะฉะนั้นย่อมเชื่อได้ว่าธรรมเนียมอย่างนี้ในสมัยอยุธยาตอนต้นก็มีใช้แล้วการที่พระเจ้าแผ่นดินพระราชทานนางเป็นรางวัลแก่ข้าราชการผู้ประกอบความชอบกาญจนาได้นำมุมมองของสิงห์พิทักษ์ชนหรือจิตภูมิศักดิ์ที่เคยวิจารณ์เรื่องนี้ไว้ในบทความเรื่ององค์การแช่งน้ำมาเสนอด้วยว่าเสร็จแล้วก็หยอดทีเด็ดเข้าให้ว่าใครซื่อเจ้าเติมนางทีเด็ดอันนี้คือใครซื่อสัตย์จงรักภักดีต่อพระเจ้าแผ่นดินท่านจะพระราชทานตัวอ่อนๆเพิ่มเติมให้เป็นรางวัลสำหรับอยู่งานนวดเฟ้นข้างในจวนนี่คือวัฒนธรรมหรือในหนึ่งรูปแบบชีวิตของศักดินาผู้หญิงของสังคมศักดินาก็คือเครื่องมือบำบัดความใคร่อันมีชีวิตเป็นเสมือนทรัพย์สินสิ่งของที่หยิบยื่นให้กันเป็นรางวัลหน้าที่ของเธอก็คือบำเรอความสุขทางกามารมณ์ให้แก่ชายไม่ผิดอะไรกับโสเภณีผิดกันแต่ว่าเป็นโสเภณีผูกขาดที่ไม่สำสอนเท่านั้นจิตภูมิศักดิ์มองเห็นว่าการกระทำเช่นนี้เป็นลักษณะดูถูกสตรีเพศของศักดินาที่นำผู้หญิงมาเป็นรางวัลเหมือนทรัพย์สินเงินทองและเอาผู้หญิงไปเพื่อบำเรอความสุขทางกามารมณ์หญิงจึงมีลักษณะไม่ต่างไปจากโสเภณีผูกขาดเมียนางกับมิติทางการเมืองอย่างไรก็ตามกาญจนาบอกว่าเมื่อวิเคราะห์เรื่องนี้โดยละเอียดหาหลักฐานต่างๆมาประกอบจะเห็นได้ว่าเมียพระราชทานไม่ใช่เรื่องที่พระเจ้าแผ่นดินทรงทำไปอย่างสนุกไม่มีสาระนึกจะยกผู้หญิงให้ไปบำรอกามารมณ์ของใครก็ได้แต่กลับเป็นนโยบายในการบริหารระดับชาติเลยทีเดียวสิ่งที่พอจะเป็นหลักฐานยืนยันว่าการพระราชทานนางมีการเมืองแอบแฝงอยู่ด้วยแน่นอนนั้นมีประเด็นต่างๆที่น่าจะนำมาพิจารณาได้ดังนี้ประการแรกหญิงที่พระเจ้าแผ่นดินนำมาพระราชทานเป็นนางข้าหลวงที่มาถวายตัวรับใช้อยู่ตามตำหนักมเหสีเจ้าจอมและพระสนมต่างๆหญิงเหล่านี้มักเป็นลูกคหบดีข้าราชการซึ่งปรารถนาจะให้ลูกได้รับการศึกษาอบรมแบบชาววังเพราะฉะนั้นจึงมักจะส่งธิดาเข้าไปถวายตัวเป็นนางข้าหลวงอยู่กับเจ้านายพระองค์หญิงหรือท่านผู้ใหญ่ในพระราชวังตั้งแต่ยังเยาว์วัยข้าราชการที่ถวายธิดาเป็นนางข้าหลวงคนหนึ่งหรือสองคนแล้วก็นิยมส่งธิดาผู้น้องเข้าไปศึกษาอบรมด้วยหญิงเหล่านี้ได้รับการฝึกฝนในเรื่องการประกอบอาหารเย็บปักถักร้อยขับร้องและฟ้อนรำมีโอกาสที่จะได้เป็นเจ้าจอมของพระเจ้าแผ่นดินนางพระราชทานหรือลาออกไปแต่งงานตามฐานสกุลซึ่งย่อมเป็นที่หมายปองของชายสกุลสูง
ด้วยถือว่ามีคุณสมบัติของกุลสตรีสำหรับพระเจ้าแผ่นดินการโปรดหญิงคนใดขึ้นเป็นเจ้าจอมนอกจากจะเป็นการชอบพอพระทัยของพระองค์เองแล้วย่อมหมายถึงการผูกความจงรักภักดีของครอบครัวนั้นต่อพระองค์ด้วยอีกประการหนึ่งการจะยกหญิงคนใดให้ข้าราชการผู้ใดอาจใช้หลักการอันเดียวกันคือเป็นการผูกพันให้เกิดความจงรักภักดียิ่งขึ้นไปอีกประการที่สองพระเจ้าแผ่นดินไทยไม่นิยมพระราชทานพระมเหสีเจ้าจอมหรือพระสนมของพระองค์แก่ผู้ใดด้วยมีประเพณีถือกันว่าอะไรที่เป็นของใช้ส่วนพระองค์แล้วใครไปใช้ร่วมย่อมเป็นเสนียดจันไรจึงพระราชทานได้แต่นางข้าหลวงในตำหนักของพระชายาต่างๆเท่านั้นหญิงเหล่านี้พอเริ่มเติบโตก็ถูกส่งมาอยู่ในวังได้รับการฝึกปรือกล่อมกล่าวความจงรักภักดีเมื่อถูกส่งไปอยู่กับใครก็อาจโน้มน้าวให้คนที่อยู่ใกล้มีแต่ความจงรักภักดียิ่งขึ้นไปเมียพระราชทานที่แม้แต่เมียหลวงยังต้องหลบเมียพระราชทานหรือเมียนางมีกฎหมายรับรองสถานภาพดังที่การจนายกตัวอย่างว่านายพระอัยการลักษณะผัวเมียซึ่งเป็นกฎหมายตราขึ้นตั้งแต่สมัยพระเจ้าอู่ทองได้แบ่งภรรยาไว้3ประเภทเมียกลางเมืองหมายถึงเมียหลวงได้แก่หญิงอันบิดามารดากุมมือให้เป็นเมียชายเมียกลางนอกหมายถึงเมียน้อยอนุภรรยาซึ่งได้แก่ชายขอหญิงมาเป็นอนุภรรยาหลั่นเมียหลวงลงมาเมียกลางทาสีหมายถึงเมียที่เป็นทาสได้แก่หญิงใดมีทุกข์ยากชายช่วยถ่ายได้มาเป็นหมดหน้าเลี้ยงเป็นเมียรองลงมาจากเมียน้อยนอกจากนี้ในกฎมนเทียนบานยังกล่าวถึงภรรยาอีกประเภทหนึ่งคือเมียพระราชทานหรือเมียนางซึ่งมีตำแหน่งและฐานะสูงกว่าเมียกลางเมืองเมียหลวงแต่ถือศักดินาเท่าเมียหลวงผู้ที่ได้รับพระราชทานเมียนางจะเอาไปขายเป็นทาสแก่ผู้ใดไม่ได้ส่วนเมียหลวงเมียน้อยหรือเมียทาสสามีมีสิทธิที่จะเอาไปขายได้นอกจากนี้ยังต้องปฏิบัติให้ถูกทำนองคลองธรรมจะทุบตีทารุณอย่างเมียอื่นไม่ได้มีบทลงโทษไว้ว่าอันหนึ่งเมียแห่งตนนั้นท้าวพญาประสาทให้แก่ตนถ้าและสตรีนั้นผิดประการใดแต่ตีด่าให้หลาบปราบให้กลัวอย่าให้ล้มตายเสียรูปทรงสตรีนั้นไปถ้าหมีได้ทำตามโทษสามสถานแสดงว่าถึงชายใดมีเมียหลวงอยู่ก่อนถ้าได้เมียพระราชทานมาแล้วเมียพระราชทานก็จะอยู่ในฐานะที่เหนือเมียทั้งปวงหากสามีตายมีบทบัญญัติไว้ว่าเมียพระราชทานจะได้รับมร.ได้รับมรดกมากกว่าเมียประเภทอื่นๆคือภริยาอันทรงพระกรุณาพระราชทานให้ได้ทรัพย์3ส่วนกึ่งภริยาอันสู่ขอมีขันหมากบิดามารดายกให้ได้ทรัพย์3ส่วนเหตุภริยาอันพระราชทานให้นั้นสูงสักกว่าภริยาอันมีขันหมากบิดามารดายกให้อนุภริยาได้ทรัพย์2ส่วนกึ่งภริยาทาสให้ปล่อยเป็นไทยที่มาศิลปวัฒนธรรมแฉกลโกงใหม่แก๊งคอเหมือนจริงยิ่งกว่าเดิมโทรไปอายัดบัญชีกับธนาคารเองด้วยแฉกลโกงใหม่แก๊งคอเหมือนจริงยิ่งกว่าเดิมโทรไปอายัดบัญชีกับธนาคารเองด้วยแถมปลอมหน้าบัญชีส่งมาให้เหยื่อดูโทรตื้อโชคดีไหวตัวทันวันที่23พฤศจิกายน66สมาชิก TikTok @tawanwill สมบูรณ์โพสต์คลิปเตือนภัยแก๊งมิจฉาชีพมาในรูปแบบใหม่ที่เหมือนจริงมากรวมทั้งยังอายัดบัญชีธนาคารได้ด้วยโดยระบุข้อความว่ากลโกงมิจฉาชีพใหม่
อายัดบัญชีธนาคารจริงเพิ่งโดนไปเมื่อวานโดยในคลิปผู้โพสต์เล่าว่าขอแชร์กลโกงของมิจฉาชีพเหมือนจริงยิ่งกว่าเดิมที่คนใกล้ตัวเพิ่งโดนไปเขาโทรไปที่ธนาคารแล้วก็มาอายัดแอปพลิเคชันในโทรศัพท์ของเราจะเห็นว่าทั้งสองแบงค์ขึ้นว่าไม่สามารถใช้งานได้เขาอ้างว่าเรามีคดีผิดกฎหมายฟอกเงินแล้วอ้างว่าเป็นตำรวจตอนนี้อายัดบัญชีของเราเรียบร้อยแล้วก็มีการแอดไลน์มาส่งเอกสารมาเป็นชื่อเราแถมรูปไลน์ยังเป็นรูปตำรวจทำให้น่าเชื่อถือรวมทั้งส่งภาพบัญชีเราที่ถูกอายัดเป็นของกลางเกี่ยวกับคดีฟอกเงินแล้วก็ใส่ชื่อเราปลอมซะเหมือนโชคดีที่ไหวตัวทันคนใกล้ตัวคุยไปชั่วโมงกว่าโชคดีที่เห็นพิรุธจึงไม่ได้คุยต่อแต่เขาก็โทรมาตามตื้ออีกหลายรอบจึงอยากมาแชร์ไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของแก๊งมิจฉาชีพพวกนี้หลังโพสต์ดังกล่าวเผยแพร่ไปก็มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นจำนวนมากและพากันสงสัยว่าแก๊งมิจฉาชีพสามารถอายัดบัญชีธนาคารได้ด้วยเหลือแล้วเจ้าหน้าที่ธนาคารทำไมถึงทำให้ซึ่งผู้โพสต์ก็ได้บอกวิธีแก้ไขว่าหลังจากถูกอายัดบัญชีก็ต้องไปยืนยันตัวตนที่ธนาคารต้นสาขากว่าจะปลดล็อกให้